สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะเดี๋ยวกล้องนี้ผมไม่เห็นยังไม่ได้จับคอนแทคเลยวันนี้นะคะนะจะมาถ่ายแบบของ Grace Secret เพราะว่าเขาเลือกนะเป็นพรีเซนเตอร์หลังจากใส่มาประมาณ 3-4 ปีตื่นเต้นที่สุดเลยคืออะไรรู้ป่ะคนนี้ได้เป็นแบบแบรนด์แอมบาสเดอร์หรือพรีเซนเตอร์ของแบรนด์คอนแทคเลนส์ต่างๆเนี่ยก็จะมีรูปหน้าตัวเองเนี่ยอยู่เต็มตลาดนัดทั้งประเทศไทยชอบมากต่อไปนี้ Nissan in your areaแต่ตอนนี้ตาลอยมากเราเป็นคนที่แบบพอไม่ใส่คอนแทคเลนส์อ่ะตาจะแบบเข่ๆนิดนึงนะวันนี้นะก็จะพามาดูเบื้องหลังการถ่ายแบบว่าการถ่ายแบบคอนแทคเลนส์เนี่ยเป็นยังไงมั่งเพราะว่าความยากเลยคือการแบบถอดเข้าถอดออกตาเราเนี่ยจะไหวไหมโลกของคนสายตาสั้นเนี่ยในมุมมองของการที่ดิฉันก็สายตาสั้นจะ400แล้วคุณผู้ชมที่ดูอยู่เนี่ยสายตาสั้นเท่าไหร่ก็ลองบอกกันมาหน่อยนะคะ okay. แต่งต่อเลยค่ะช่างมาเลยค่ะคนจะงงว่าน้าดาใส่คอนแทคเลนส์ยังไงเล็บยาวมากอ่ะให้ดูคือเราไม่ได้ใช้เล็บใส่เนาะว่าเราก็จะแบบใช้นิ้วนะคะนิ้วกลางเนี่ยแหกนิ้วชี้แหกแล้วเราก็แปะคอนแทคเลนส์เนี่ยไปบนตานี่ไงแต่คนจะแบบอุ้ยถูกว่าใส่คอนแทคเลนส์ทีนะเป็นชั่วโมงเลยนั่นนู่นนี่อันนี้ถ้าเราใส่ถูกวิธีนะ2วิเสร็จเมื่อกี้น้าใส่แบบมองกระจกใช่ปะเดี๋ยวจะใส่แบบไม่มองกระจกอีกทีนึงนี่ไงแล้วคือตอนนี้ตาก็คือเปลี่ยนเลยเพราะว่าน้าเป็นคนตาดำค่อนข้างเล็กนะคะมันเลยทำให้ตาดูลอยๆเวลาเราใส่คอนแทคเลนส์ที่มันแบบใหญ่กว่าตาแค่ 0.5 มิลน่ะตามันก็จะแบบโตขึ้นเซ็กซี่ขึ้นซึ่งรุ่นที่น้าใส่รุ่นแรกนี้นะคะก็คือ Solana Brown เนาะพร้อมถ่ายแบบแล้วค่ะนี่ก็เป็นการถ่ายแบบคอนแทคเลนส์ครั้งแรกของนัทนะคะต้องบอกว่าเพิ่งรู้ว่าแบบเขาจะซูมแบบใกล้แบบใกล้มากเห็นจะเลือดฝอยที่ตาเขาต้องเรียกถึงขั้นเข้าไปเห็นว่ามีไฟในตากี่ลูกถึงจะสวยเราต้องส่งฟิลลิ่งมากกว่านี้ค่ะประสบการณ์ใหม่ๆที่เราถ่ายไปนะคะคือใช้แค่นี้ไอ้ที่แบบยิ้มไม่เออไม่เห็นนะคะยิ้มเมาเฟลแต่ว่าใช้แค่ตาถ่ายแบบคอนแทคเลนส์นะความยากคือภาพมันเห็นแค่นี้แล้วเราต้องส่งฟิลออกไปโดยที่เราไม่สามารถแบบใช้ปากใช้มือหรือแบบการยิ้มเข้ามาเลยตามันต้องแบบคือต้องบอกว่าคุณแม่เจ้าของแบรนด์คือเวลาเช็คเนี่ยต้องเข้ามาดูใกล้ๆอย่างนี้เลยว่าสีตามันตรงหรือเปล่าเปลี่ยนชุดค่ะแล้วถ่ายคอนแทคเลนส์เดียวแกะเลยชุดเวอร์มากจะเปลี่ยนชุดแป๊บนึงฮะตะดาและนี่ก็คือลุค2นะคะเซ็กซี่เวอร์อันนี้ดีแล้วเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนใส่คอนแทคเลนส์นะคะอันนี้เป็นรุ่นที่แบบออริจินอลของเขาเลยก็คือรุ่น Grace Secret นะคะก็คือชื่อเดียวกับยี่ห้อเลยแต่ว่าเป็นสีเกรย์นั่นเองนะคะโอเคตอนนี้เราต้องปรับตัวขึ้นนิดนึงนะคะเพราะว่าโป๊เกินเดี๋ยวมันจะไม่ขายคอนแทคเลนส์มันจะเป็นแบบขายนมลุคสองนะคะคือตอนนี้เราต้องการหน้าตรงแต่ว่าผมมันจะไม่เห็นเราก็เลยต้องแบบคนจับไว้ตลอดเวลาเดี๋ยวไปดูว่าผลออกมาจะเวิร์กไหมมันใกล้มากเอาดีพี่เอาชุดใครมาใส่ชุดสาดทำไมอ่ะแล้วเราไปใส่ทำไมชุดเบาๆนางแบบพร้อมค่ะนี่ไม่ได้ถอดรองเท้าเดี๋ยวโดนเขาด่าตลอดว่าการถ่ายแบบคอนแทคเลนส์ในมุมของเรามันยากหนูว่ามันยากนะเพราะถ้าไม่สวยจริงมันถ่ายไม่ได้พี่ยุ้ยทำไมถึงเรื่องน้องนัดเป็นพรีเซนเตอร์คนล่าสุดของ GSK อันดับแรกสวยก่อนเลยค่ะเราต้องแบบไปขอบคุณใกล้ๆเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณที่ออกอย่างที่สองก็คือน้องนัทเขาแบบว่าเฟรนลี่คุยง่ายก็คือหมายถึงว่าต่อรองราคาง่ายหนูใส่แบรนด์คุณแม่มา3ปีกว่าจะยอมเลือกหนูเป็นพรีเซนเตอร์ใส่มาทุกรุ่นนะจริงๆน้องนัทชอบสีแบบแรงๆเปรี้ยวๆใช่แล้วคิดว่าเอาหนูเป็นพรีเซนเตอร์แล้วจะขายดีขึ้นไหมคะแน่นอนไปงั้นเราไปลุกสามกันฮะอ
มันไม่ใช่ค่ะกูอยู่นี่กูยังไม่ได้เข้าไปอันนี้ของหนูพี่จ้าใส่เข้าไปเลยไม่ต้องเล่นแล้วพอแล้วลุคสุดท้ายนะคะเป๊ะมากนี่ลุยพร้อมครับมันคอแบบอ่ะยั่วเป็นตายพี่นาคอนแทกค่ะคอนแทกไปยั่วโพสมือได้มือไหลไหลไหลอย่านิ่งไปเร็วพี่ไปเร็วหยุดแล้วเหรออยู่กันล้านลูกลูกมันยังไม่อยู่ลูกเปลี่ยนสีสุดท้ายค่ะเสร็จแล้วนะคะกับการถ่ายแบบนะคะเป็นพรีเซนเตอร์ของ Grand Secret นั่นเองนะคะหรือว่าคอนแทคเลนส์ฟ้าสีส้มเนาะต้องบอกเป็นประสบการณ์ใหม่สำหรับนั้นมากเพราะว่าน่าจะผ่านการถ่ายแบบมาเยอะแต่ว่าการถ่ายแบบเกี่ยวกับคอนแทคเลนส์เนี่ยคือรู้ว่าคือมันต้องถ่ายใกล้แบบใกล้มากๆแม้กระทั่งแบบขนตาเส้นเดียวเขาก็เห็นต้องบอกว่าเวลาเราเจองานที่มันยากอ่ะมันจะเครียดมันก็จะทำให้เราแบบเกิดหน้าหลุดๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบพอเราผ่านจุดที่มันยากไปได้อ่ะมันก็ไม่ยากอีกต่อไปเนาะป้าพอตอนเซตแรกที่เราถ่ายอ่ะจะใช้เวลานานมากแต่พอมาเซต3อ่ะชุบๆๆไปเดี๋ยวก็เสร็จเราเริ่มรู้แล้วว่าออกการส่งฟีลลิ่งตาต้องทำยังไงการโพสต์วันนี้ก็ถือว่ายากนะสำหรับนะแต่ถ้าเกิดว่ามีถ่ายคอนแทคเลนส์ใหม่อีกก็ชิลๆแล้ว อีกไม่นานหลังจากนี้นะคะถ้าใครเห็นรูปนั้นนะคะอยู่ตามร้านคอนแทคเลนส์ตามตลาดนัดตามร้านขายต่างๆเนี่ยถ่ายรูปส่งมาบอกกันหน่อยนะคะแล้วรวมถึงใครที่ดูมาถึงตรงนี้นะจะแจกคอนแทคเลนส์ฟรี1ปีไปเลยนะคะเดี๋ยวจะไปอ้อนขอพี่ยุ้ยมาให้เนาะใครที่บอกมีค่าสายตานะคะก็พิมพ์บอกด้วยแล้วรวมถึงอยากได้สีน้ำตาลหรือสีเทาก็บอกกันเข้ามายังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้นะจะสุ่มประกาศผลผู้โชคดีลาไปแล้วบ๊ายบาย